ในหลวงพระราชินีทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมรัตน์มงคลทวยราชสุดปิติเฝ้าใกล้ชิดทรงพระเจริญกึกก้องวันที่14พฤศจิกายน2563เวลา 17:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายณสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสราวุธทรงศิวิไลประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายปลิวตรีวิศวเวทประธานกรรมการบริหารบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้ารับเสด็จโดยมีประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาจับจองพื้นบริเวณพุทธปาฐรินทร์ถนนสนามชัยอย่างคับคั่งจากนั้นเสด็จเข้าสถานีไปยังมณฑลพิธีประทับพระราชอาจทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึกแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลก่อนทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแบบจำลองรถไฟฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้นชานชาลาเสด็จเข้ารถไฟฟ้าพระที่นั่งประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครระยะทาง11กิโลเมตรโดยเส้นทางการเดินรถไฟฟ้านี้จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพและเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับที่สถานีรถไฟฟ้าท่าพระจนถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสองใช้เวลา12นาทีรวม9สถานีโดยไม่จอดตามสถานีระหว่างทางการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นตั้งแต่บริเวณทางลงบันไดเลื่อนทางออกที่1สถานีหลักสองไปจนถึงบริเวณลานห้างเดอะมอลล์บางแคโดยทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนและทรงมีพระปฏิสันถานกับประสบนิกรอย่างเป็นกันเองทางด้านผู้ร่วมเฝ้ารับเสด็จต่างชูพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เหนือหัวและเปล่งเสียงทรงพระเจริญในหลวงสู้ๆและพระราชินีสู้ๆดังกึกก้องไปทั้งบริเวณหลายรายยังได้เตรียมดอกกุหลาบสีเหลืองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับประสบนิกรหลายคนยังความปลาบปลื้มสู่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต